เอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวของ12เท่านะครับวันนี้เราจะมาเล่นนะครับเบอร์เดอร์กันนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับผมครับเราจะมาเล่นแบบผมเป็นไอ้กากไงแล้วแบบนี่ไงเขาเรียกว่ามหาเทพมหาเทพจ้าแล้วกบมันจะร้องหาพ่อมึงเหรอก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษสำหรับผมด้วยนะครับเพราะว่าได้ YouTube มาใหม่ๆเลยแล้วกบอ่ะกบเกี่ยวปะกบก็กบเกี่ยวปะไม่เกี่ยวมันร้องหาพ่อมึงเหรอมึงจะกากอยากเข้าคลิปไอ้สัตว์ตัดเสียงก็ไม่ได้วิมอนตัดด้วยนี่หว่าใช่ปะตัดมันตัดแต่มันตัดเสียงกบไม่ได้อะมันตัดไม่ได้มันร้องตลอดมันร้องตลอดใครคือฆาตกรไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมว่าฆาตกรตอนละไม่เราคนที่เรียนโปรอ่ะเขาต้องแบบว่าสอนผมเล่นดิผมเป็นมือสมัครเล่นอ่ะครับผมก็วิธีการดูฆาตกรนะครับดูว่าใครตายนะครับเราเล่นวิธีดูดีเชี่ยมากพี่ครับเล่นไงครับพี่ผมเล่นได้เป็นครับตอนนี้นะครับดูเท่าที่ดูแล้วนะครับก็คือยิงตาต่อหน้าต่อตายิงกันเองพี่ครับไอ้เหี้ยมาดีก่อนพี่ครับกูตายยังตายแล้วพี่ครับกูตายแล้วทำไมนุ๊บมาโดดโปไว้สัตว์ไอ้นุ๊บเล่นจริงอะไม่ใช่กูต้องเป็นโปเว้ยมึงก็ต้องเป็นโปมึงเล่นบ่อยพี่ครับผมตายแล้วพี่ครับช่วยผมด้วยพี่ครับโอ้พี่ครับผมจะเอาไงกับชีวิตผมดีพี่ครับไหนๆเราก็มาเป็นโปนะฮะเราจะมาเป็นโปด้านการจุกแล้วกันนะครับผมจะช่วยเป็นโปด้านนักสืบพี่ครับเอาชีวิตไงเอาชีวิตรอดไงครับพี่ครับพี่ครับสอนผมหน่อยครับวิ่งไปให้ไกลที่สุดครับพี่ครับผมจะทำไงดีอะพี่ครับสอนตัวเองดีกว่าไหมเราพี่ครับสอนผมหน่อยสิพี่ครับเย็ดเคพี่ครับทำไมนู้มันโหดกระโปวะหนูเป็นเถื่อนทำไมนู้มันโหดกระโปวะหนูโหดกระโปวะสองลันทีพี่ครับได้ครับผมวิธีการเล่นง่ายๆนะครับผมก็คือว่าวิ่งเก็บทองให้ครบ10ทองนะครับถ้าเกิดเป็นอินโนเซนต์นะครับจริงป่ะครับใครถามครับไม่เชื่อนั่นลาก่อนกูเกลียดโป What the fuck is this นี่เขาเรียกโปรเฟชชั่นนอลของจริงนะฮะเห็นไหมโอ้โหเนี่ยโปรเฟชชั่นนอลเห็นป่ะแป๊บเดียวก็ตายหมดเป็นไงโอ้จีจีเลยโปรป่ะด่านนี้ชื่อว่าด่านจุกอินฟินิตนะพี่ครับดันจูฟอินฟินิตนะครับไอเด็กผมทำไมโปรไอทำไมนุ๊กมันรู้ว่าทำไมโปรไม่รู้เรื่องอ๋อก็เป็นโปรไงเป็นโปรต้องแบบว่าทำให้แบบเขาเรียกว่าให้สอนนุ๊กไงพี่ครับแล้วเวลาจุกไงพี่ครับจุกด่านนี้เล่นไงวะมันอ๋อพี่มองไปทางนั้นนะครับครับเท่านั้นแหละครับตายเลยครับตายก่อนครับรู้สึกว่ากูโดนแกล้งว่ะโอ๊ยแก้แค้นว่ะผมตายโอ้เห็นไหมนุ๊กไงเห็นว่านุ๊บป่ะข้อแตกต่างระหว่างนุ๊บกับโปคัดอันหนึ่งแล้วนะครับผมเห็นไหมเป่าไปหน่อยสิครับพี่เราต้องเล่นยังไงพี่สอนเราหน่อยมีคนบอกว่าเขาอยู่ที่บัชรูมนะครับผมบัชรูมคืออะไรครับพี่แปลไม่ออกเขาบัชรูมคือห้องน้ำนะครับเขากดยังไงครับเขามีอันนั้นด้วยนะฮะกดไงครับกดภาษาอังกฤษภาษาไทยครับ2ภาษาเลยครับอันนี้นะกูลังเลอันนี้เอาภาษาญี่ปุ่นด้วยครับนิฮงโกมันอะไรวะดิจิโนนิฮงโกดูไหมทำไมมีคนตายมีคนตายเลยพี่ครับตายหนึ่งคนนะพี่ครับตายไปหนึ่งโอ้โหตายสองคนแล้วเอ้านี่ไงโปไงโอ้ my god นี่ไงเนี่ยเขาเรียกว่าโปเนี่ยเขาเรียกโปของแท้ผมเป็นนักสืบแบบพี่ผมควรจะทำไงดีครับพี่นักสืบเหรอครับก็ต้องสืบว่าให้รู้สืบให้รู้นะว่าใครเป็นฆาตกรเนี่ยผมก็ยิงธนูใส่เขาเนี่ยอ๋อครับพี่ครับมาหามาผมนะพี่เป็นจริงป่ะเป็นนักสืบจริงป่ะเด็ดแค่ควยคำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำกัปตันอเมริกาตบเลย What the fuck ไม่เอาโลกกันวะห้องไหนวะห้องซักผ้าเนี่ยห้องซักผ้าเนี่ยเขาเรียกว่าโปรมาโถโปรเพเยอร์เห็นว่าโปรเพเยอร์นูปีเอสโปตามพี่ไปแล้วกันผมรู้พี่ทำได้พี่รู้ว่าฆาตกรต้องอยู่ข้างบนเพราะว่าพี่ยูแคนดูอิทพี่ครับไม่น่าใช่ทำไมถึงไม่น่าใช่พี่ครับตรงนี้นะครับผมกำลังจะบอกพอดีเลยว่าตรงนี้นะครับผมให้ระวังแต่พี่ไม่บอกผมอะเห็นไหมพี่ไม่บอกผมอะบอกช้าเท่าทีโถเนี่ยเห็นป่ะนูบกับโปเนี่ยมันต่างกันโปนี่เขาจะรู้ทุกด่านรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับด่านเนาะแต่นูบนี่แบบ ทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะเห็นป่ะได้ครับคนหนึ่งเป็นโปรคนหนึ่งเป็นนูบได้ครับมันจะเป็นโปรใช่ไหมพี่เป็นนูบได้เลยจะให้ตอนนี้ผมเป็นนักสืบนะซึ่งเวลาผมทำเสียงปกติแล้วโอเคนักสืบมาดูดีกว่าเราจับคนร้ายได้ไหมปิ้งงับปิ้งงับไว้อะไรครับน้องการที่ดูนะคนร้ายเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ขึ้นไปข้างบนตอนแรกๆเพราะฉะนั้นคนร้ายจะเป็นการหาคนก่อนคนร้ายจะไม่เปิดเผยตัวในห้องรวมตัวไม่ชีวิตไม่อย่างนั้นพี่ใช่แล้วถ้าเกิดกูเห็นมันอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนได้ไงมันไล่ตามผมอยู่เนี่ยข้างบนได้ไงเนี่ยมันไล่เร่งผมอยู่เนี่ยสู้ครับโหเมื่อกี้เห็นมันถืออะไรอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยไว้วางใจสู้ครับที่อยู่ข้างบนได้นี่ก็โหดไปแล้วผมจะเชียร์พี่ครับอยู่ข้างบนได้ไงครับก็มันไล่ตามผมอยู่นะครับพี่ผมจะไว้ใจพี่อุ้ยเฟลผมจะเชียร์พี่จะจุ๊บได้แค่คนที่เดินห่างไปเป็นผู้หญิงเสื้อสีม่วงไงอันหนึ่งเราต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงทำไมม่อนยิงมันไม่เข้าอ่ะระวังยิงไม่โดนอีกนะอะไรวะมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปข้างหลังแล้วมันวิ่งตรงไปแล้วเนี่ยนี่วิ่งมาแล้วอะไรวะเฮ้ยยิงหลายรอบไปนะตอนนี้ตอนสุดท้ายนะพี่ You are the murderer ตอนนี้ตอนสุดท้ายนะพี่ You are a murderer เดี๋ยวยุ่งกับพี่ไปไกลไปกูรู้ว่ามึงเป็นกูก็มีรู้แต่กูไม่ฆ่ามึงหนูเป็นไงก็หนูเป็นเด็กข้ามวะโอเคขอบคุณมาดูในคลิปนี้ครับผมกับนูบแล้วก็เทพคนหนึ่งนะฮะซึ่งเทพก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนูบมันก็กากความจริงมันเก่งเลยแต่ว่าง่ายๆนูบสองคนโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวก่อนจากไปนะครับแป๊บนึงนะน้องม่อนพี่จะตบใช่ไหมไม่ตบพี่ไม่ได้เป็นก่อนจากไปนะครับผมคิดยังไงกับฆาตกรไหมครับเป็นเกย์ครับคิดยังไงฆาตกรตานี้มั้งครับเกย์ครับภรรยาพี่เวฟใช่อ่ะไม่ใช่พี่อย่ามามั่วสวัสดีครับนี่ครับอย่าลืมกดซับน้องม่อนด้วยนะครับผมลาก่อนครับเห็นบ้าบอกแล้วเป็นเกย์ภรรยาพี่เวฟปะโถเห็นไหมไปคลิปปากอ้าวไปคลิปแล้ว